คุณแขนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณแขนคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อเลยตื้อเอามาครอบครองแทนคุณแพนแสนสะท้านรอแร่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 คนดีผีเกรงใจยังไงก็ไม่รอแร่คนชั่วตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสื้อต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแผนเจ้าเมืองเจ้าพาชาวบ้านมาทำไมมาด้วยเหตุสองประการหนึ่งอย่าได้ขึ้นภาษีอีกเลยเท่าที่เก็บอยู่พวกเราก็ไม่พอเพียงที่จะอยู่กินกันแล้วได้งั้นข้าจะละเว้นภาษีไปตลาดที่ลูกสาวเจ้าเป็นเมียข้าจ้านะพ่ออินตาไม่ยินยอมเพื่อเห็นแก่ชาวบ้านตาดำๆพวกเจ้าจะไม่ยอมเสียสละใช่ไหมวันไหนบอกว่าเป็นหัวหน้าที่ดีชาวบ้านรักนักหนายังไงล่ะยอมไม่ได้นะพ่อฉันมีสามีแล้วนะยันตาใครใครฉันไงจ๊ะพ่อจังกาฉันสามีของยินตาไงพ่อพายก็เสียงคำไงจ๊ะพ่อเสียงคำที่เป็นเขยพ่อมาหลายเพลาแล้วเฮ้ยนายจังกานี่ตกลงมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จกันแน่วะบอกข้ามาอย่าโกหกดูสีหน้าพวกเจ้าทั้งสามคนมันดูวิกลอยู่วะคือพ่ออย่าเลอะเลือนสิจ๊ะเมื่อเพ็ดก่อนฉันยอมไปเป็นเมียพี่เสียงคำแล้วไปอยู่บ้านเขาเพิ่งจะกลับมาบ้านพ่อเมื่อวานนี้เองแล้วก็เจอเจ้าเมืองคนใหม่มาที่หมู่บ้านเราไงจ๊ะจริงๆจ้าจริงๆลูกสาวฉันมีสามีแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยท่านเมืองกลัวอะไรถ้าผัวที่เมียมันเบลอเรื่องไอ้กล้วยเฮ้ยยังไงข้าก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีเจ้าเมืองสิวะนี่ถ้ามันยอมข้าจะด้วยดีก็ดีสินะงั้นเอาแบบนี้แบบในเมืองชนขู่ให้กลัวพอกลัวก็ยอมเองขอรับงั้นข้าจะให้เวลาพวกเจ้าทุกคนกลับไปคิดและตัดสินใจจนถึงเวลาใกล้อาทิตย์ตกหากนางยินตายอมตัดขาดจากผัวเก่าแล้วมาเป็นเมียใหม่ข้าเรื่องก็จบจบไม่สวยหรอกข้าเจ้าเมืองเมียข้าทั้งคนใช่สามีข้าทั้งคนข้า
าไม่ยอมกล่าวคำตัดขาดดอกเฮ้ยหากไม่ยอมข้าจะเอาไอ้เสียงคำไอ้เสียงกำข้าจะโบยมัน120ครั้งหากมันรอดไม่ได้ข้าจะยอมปล่อยทุกคนไปไอ้ก้อนไอ้ก้อนลากตัวไปขังไปก่อนขอรับไปอย่านะอย่าโบยเขานะอย่าพ่อจ๋าโบยตั้ง120ถ้าทนได้ก็เป็นคนยอดคนแล้วดินตาเอ้ยจ้องเมืองตั้งใจฆ่ากันเลยท่านเจ้าเมืองพวกเจ้าสบายดีกันนะนี่ท่านยังจะมาถามอีกแล้วท่านล่ะสบายดีอยู่หรือที่มีสภาพเช่นนี้น่ะอันห้องขังขุนแผนเจนเจ้าชู้ยามประตูคอยระวังอย่างแข็งขันเจ้าเมืองปลอมวางใจให้ตายพลันเพราะไฟฟันได้เมียสาวเอามาครองไอ้เฮอส่วนขุนแผนอยู่ในห้องให้คองคิดเจ้าคนผิดมันแอบอ้างอย่างพยองใช้อำนาจบาดใหญ่ใจลำพองกุมารทองโหมรายเก่าจงเข้ามาโหมพลายเหรอจึงวันนี้จะพ่องอนเหรอก็ต้องง้อสิจะพ่อพ่อเรียกอีกยิ่งหลายหลายครั้งนโหก็ต้องมาเชื่อหัวกุมารทองเถอะหงพลายเจ้าจงมาหงพลายเจ้าจงมาหงพลายเจ้าจงมามาแล้วแต่จะขอช่วยอะไรละก็จะไม่ยอมช่วยสักอย่างเด็ดขาดหยิตาคิดตกหรือยังหยิตาพ่อจะยอมให้ฉันไปเป็นเมียเจ้าเมืองใจโหดอย่างนั้นหรือหยิตามีพ่อคนไหนที่อยากให้ลูกสาวไปเป็นเมียคนเลวล่ะแต่พ่อจ๋าไหนพ่อว่าเพื่อนพ่อที่ชื่อพลายแก้วเก่งนักเก่งหนายังไงล่ะจ๊ะแล้วทำไมเขาถึงไม่ยอมสู้คนเลวพวกนั้นทำไมเขาถึงได้ยอมแพ้แต่เขากลับยอมช่วยฉันยอมอ้างตัวเป็นสามีของยินตาพลายแก้วเป็นคนกล้าหาญมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์ก็มีผู้หญิงมารุมรักมากมายยังไงล่ะเขามีผู้หญิงมารุมรักมากมายเหรอจ๊ะพ่อแล้วเขามีเมียมากี่คนแล้วเนี่ยอย่าให้บอกเลยพ่อเองก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็เพราะผู้หญิงนี่แหละที่ถูกพระพันวสาสั่งลงโทษตีตวนจำคุกมาตั้งหลายปีเนี่ยพอพ้นโทษก็มาหาพ่อพ่อได้ข่าวว่าเขาได้เล่นยศเป็นขุนแผนเป็นเจ้าเมืองด่านกาญจนบุรีแต่อยู่ๆเจ้าเมืองด่านกาญจนบุรีทำไมถึงกลายมาเป็นคนนี้ไปได้พ่อได้งงจริงๆ